การประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้จะมีการพิจารณานะคะเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรใน4ประเด็นสำคัญรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติภาวะโลกร้อนจะมีการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนค่ะโดยการประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.วันนี้เริ่มกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ10 นาฬิกามีวาระการพิจารณาสำคัญก็คือเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จได้แก่รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีนายปราโมทไม้กลัดเป็นประธานกรรมการในวาระปฏิรูปที่25เรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งข้อเสนอแนะในประเด็นการปฏิรูปได้นำเสนอ4ประการด้วยกันค่ะก็คือการเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันนะคะต้องปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนและมีความครอบคลุมและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแวดล้อมให้เสมอภาคกันนอกจากนี้สปช.ยังมีการพิจารณาวาระการปฏิรูปที่26เรื่องของการจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อนซึ่งคณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปโดยการสร้างยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ริดผลโดยสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนส่วนภาครัฐต้องสร้างความชัดเจนในนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกเน้นนะคะนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานและกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดแรงจูงใจลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการเช่นการลดภาษีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิรูปศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยค่ะ